ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมประทง15เดือนทางไปติดตามตัวเลขกับแม่เลี้ยนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฝันดีต้องงวดครับงวดที่ผ่านมานี่1616เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เข้าจังๆครับท่านผู้ชมตัดเล่นก็ถือว่ามีโชคมีลาภกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16กรกฎาคมพ.ศ. 2566ครับฝันเห็นพี่อ้ายครับที่ตายไปแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาหาครับท่านผู้ชมแต่บ่ได้บอกเลขครับบ่ได้บอกเลขเนาะครับเนาะแม่เลี้ยนนี่ในความฝันนี่เพิ่นเห็นเลขตัวแดงจริงคืออยู่ประตูบ้านพี่อ้ายครับที่ตายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเลข3ตัวด้วยครับสิเป็นตัวไหนครับไปถามแม่เลี้ยนกันครับกราบสวัสดีครับแม่เลี้ยนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมอุ้ยฝันดีที่บ่ครับคุณแม่ฝันยุงก็ว่าฝันดีอยู่ฝันว่ายางเมื่อเฮือนเอื้อยนั่นครับไปเฮือนเอื้อยไปเฮือนเอื้อยครับแล้วย่างเข้าไปทางในนั่นไปเห็นเอ้าไปแนมเห็นพี่อ้ายน่ะที่เคยนั่นที่ตายไปนั่นกับเอื้อยนั่นโอ้เห็นแล้วนอนอยู่อืมครับผมอ้าวแล้วคือมานอนอยู่นี่คือเราตายแล้วแล้วคือมานอนอยู่นี่แล้วก็บ่ปากนอนอยู่แล้วก็บ่ปากครับก็เลยย่างอ้อมไปอ้อมมาบัดนี้คิดว่าอุ๊ยเราตายแล้วตัวเราคือมานอนอยู่จังซี่แหมก็เลยย่างออกมาย่างออกมาจากนอกบ้านครับย่างมาจากนอกบ้านน่ะสิมาปิดประตูประเทนป้ายเลขอันนั้นประตูนั่นป้ายเลขบ้านนั่น603เพิ่นเขียนป้ายใส่แดงจึงคืองเห็นเลขเห็นเลขอยู่ในประตูแดงจึงคือง603เห็นเลขอยู่ในประตูนั่นครับเพิ่นเขียนไว้นั่นโต๊ะแดงจึงคืองครับ603โอ้ครับผม603ก็แน่เห็นชัดเดี๋ยวพันคนสิแจ้งก็สิจำได้ค่ะครับบางสิแจ้งหันก็เลยกระเดิดตื่นขึ้นว้ายปันเลขตัวนี่ก็เลยเขียนไว้อันบาดนี้อันพี่เคยที่ตายไปแล้วอายุจักปีครับแม่เลี้ยนอายุ6เท่าไหร่68นี่แหละมั้งอยู่ระหว่างนี่แหละที่เราตายน่ะ68 67 68นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะโอ้67 68ปีเนาะครับเนาะจ้ะ67 68ครับอายุเอื้อยอายุเอื้อยนั่น7575เอื้อยมาหาบ่ครับหรือฝันเห็นแต่อันพี่เคยฝันเห็นตั้งแต่พี่อ้ายเอื้อยบ่เห็นเด้โอ้ฝันเห็นพี่อ้ายอันอายุ67กับ68เนาะครับเนาะแม่นฝันเห็นแต่สุดก่อนพุ่นแล้วฝันเห็นเอื้อยนั่นอันนี้ก็เขาไปในบ้านพี่อ้ายแม่นบ่ครับคุณแม่แม่นเขาไปในบ้านเพิ่นนั่นย่างเขาไปก็เห็นเพิ่นนอนอยู่ข้างในนั่นบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่93บ้านเลขที่93เนาะโอ้ครับบ้านเลขที่ไว้นําเนาะอันผู้ชายที่ขายลอตเตอรี่มาหาบ่ครับแม่เลี้ยนครับบ่บ่เห็นอู้แม่นเด้เพิ่นนี่เพิ่นเอาลอตเตอรี่ให้เพิ่นเห็นเพิ่นมาหาผู้ชายลอตเตอรี่นั่นเพิ่นเอาใบลอตเตอรี่มาให้นั่นมันเป็น164โอ้164เนาะครับเนาะ164วันงวดก่อนน่ะคือตามมาให้โอ้เข้าจังๆเนาะครับแม่เลี้ยนเนาะเออก็บ่ฮู้แล้วมันก็ไหนอันนี้เธอน้องหลายฝันมันกับว่ามั่นใจอยู่แล้วมั่นใจน้ำหนึ่งหกปีครับแน่นอยู่ครับไปซื้อตั้งแต่หกปีแล้วหนึ่งหกกับบ่เอาไปเอาหกหนึ่งบัดนี้มันก็เลยบ่ถือโอ้ยว่ะครับบ่เป็นหยังครับไม่เรียนบ่เป็นหยังผิดพลาดเนาะหนึ่งหกมันก็เอาแนวเลขมันอยู่ทางหน้ามันเป็นสามตัวขั้นท้ายมันตัดเลนก็ถือว่ามีโชคได้หนิไม่เรียนแม่นมีโชคได้หนิเอฟซีถามหาไม่เรียนหลายเลยครับ164เพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้นะโอ้ไปซื้อตั้งแต่6ปีกับ61บัดนี้16บ่เอาครับโอ้ยบุญมีจะจำบังว่ามันน้องมันคือว่าน่ะมันครับบ่เป็นหยังครับบ่มีมันก็บ่ได้คือว่าน่ะครับบ่เป็นหยังครับคุณแม่เอานี่ล่ะงวดนี้ล่ะเห็นอยู่ในประตูเลยบ่ครับนี่เห็นอยู่ในประตู603แดงจึงคืองเลยแล้ว603บ้านเลขที่93เนาะบ้านเลขที่93ก็ว่าเพิ่นก็ว่าเป็นบ้านเลขที่เพิ่นนั่นล่ะอยู่ในประตูน่ะเปิดออกมาทางกําลังสิออกมาปิดประตูย่านนั่นน่ะมาเห็นโต๊ะแดงจึงคืนครับโอ้ครับแน่นอนแน่นอนสุดยอดครับบัดนี้ผีหน้าล่ะครับมาหาบ่ฝันบ่ครับสิพาบ่ผีหน้าบ่เห็นโอ้ครับๆบ่ได้เห็นผีหน้าเลยครับ
บูเป็นยังครับคุณแม่จ้าอันนี้ล่ะอาพีพีไอเนี่ยนะเนาะเพิ่นสิมาให้ต่อเนื่องก็ได้เนาะครับเอออาเพิ่นสิมาให้ต่อเนื่องกับบ่ฮู้ครับครับคุณแม่มีหยังเพิ่มเติมอีกอยู่บ่ครับนี่ครับบ่อืมครับมีแค่นี้ล่ะโอ้ยขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆเบาแอมมาโทรจ้าครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าครับผมครับผมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ได้มาล่ะครับเลข3ตัวแดงจึงครึ่งครับฝันเห็นพี่อ้ายว่าซั่นครับขอให้มีโชคต่อเนื่องกับแม่เลี้ยนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาทงนี่สิเขียนตัวเลขของแม่เลี้ยนไว้แคปหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาทงนะแม่เด้อครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของแม่เลี้ยนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพี่อ้ายล่ะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อใหญ่ครับท่านผู้ชมเนาะมหาครับท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญเห็นเลขอยู่ประตูครับเห็นเลขอยู่ประตูบ้าน3ตัวแดงจึงครึ่งว่าซั่นครับ603603ครับอายุผู้ตายนี่67ปีย่าง68เนาะครับเนาะบ้านเลขที่นี่9393ครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคต่อเนื่องกับแม่เลี้ยนครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมมาทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันถึงไปใส่ขับ FC เบาแอมมาทงมีของดีมาฝากเนาะครับเนาะไปรับชมเบิ่งของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี
กับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ล่วยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ล่วยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ